พี่มายึดใบผีผมได้ไงถ้าจะปรับก็ใบสั่งมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วผมต้องไปเสียอยู่แล้วทางบริษัทเขาจ่ายให้ผมกี่ล้อครับผมสิบสองล้อครับทางพอนะพี่นะครับผมใบขี่ผมจะขอคืนได้ไหมใบขี่ก็ตำรวจเราต้องเรียกเก็บไปนะครับใบขี่ต้องเรียกเก็บไปเรียกเก็บได้ไงครับกฎหมายทุกวันนี้เขาให้คืนได้นี่ครับไม่ใช่เหรอไม่แล้วขนส่งแล้วผมจะรูดไม่ได้แล้วมันต้องเข้าขนส่งนะคุณเข้าใจไหมเขายกเว้นให้7วันไม่ใช่ผมไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นผมไม่เซ็นนะแล้วผมจะถ่ายคลิปไว้ให้เฒ่าแก่ดูนะเดี๋ยวคุณก็ค่อยเคลียร์กันเอาแล้วกันแล้วใบขี่ผมคุณต้องคืนด้วยไม่คืนนะครับไม่คืนไม่ได้ไม่คืนไม่ได้ครับไม่คืนไม่ได้คุณต้องคืนใบขี่ผมก่อนดิแล้วผมรับทราบข้อกล่าวหาทุกอย่างแล้วทำไมคุณไม่ถึงไม่คืนใบขี่ผมต้องเอาไปรูดที่ DDC DDC มันต้องรูดเข้าขนส่งนะพี่ใช่แต่ว่าผมไม่รูดวันหนึ่งไม่ได้แล้ววิ่งรถหนีผมถามนี้สามารถที่จะเรียกเก็บไว้ได้นะครับเอาแล้วผมไม่จะให้ไม่ให้เรียกเก็บอ่ะมันเป็นสีของผมได้ไหมถ้าคุณส่งกับตำรวจเราได้ตกลงเรียบมันเป็นสีของผมไม่ให้เรียกเก็บอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณยึดใบขี่ไปปุ๊บวันที่20นะครับเดี๋ยวคุณฟังก่อนถ้าผมไม่ได้รูดวันหนึ่งเนี่ยผมวิ่งรถไป100กิโล200กิโลเมตรเนี่ยมันเข้าขนส่งไหมมันเข้าขนส่งไหมผมถามดิถามอะไรนะครับถ้าผมไม่รูด DDC เนี่ยมันคือมันตัวไอ GPS นะพี่มันดังตี้ๆตลอดเลยแล้วถ้าผมไม่รู้ไทยในกี่ในวันหนึ่งเนี่ยผมวิ่งไป100 200กิโลเมตรนะพี่รถเราได้รับการยกเว้นตามกฎหมายครับข้อใบนี้เป็นคำสั่งเจ้าพนักงานมีตราชุดมีเลื่อนรีมีเลขที่ออกโดยเจ้าพนักงานเซ็นกำกับเรียบร้อยใบนี้จะใช้ได้7วันครับภายใน7วันขนส่งเขาจะไม่จับเราข้อหาไม่รู้ GPS เพราะว่าใบนี้เป็นใบยกเว้นอยู่แล้วมันใช่เหรอเพราะว่าใบสั่งคุณก็อ่านสิครับใบนี้ใช้แทนโดยญาติกับขี่เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน7วันคุณทำงานได้7วันถ้าเกินมาที่8เป็นต้นไปถ้าคุณทำงานเป็นระดับ8แล้วคุณไม่รู้ GPS ด้วยขนส่งทะเบียนมาจากคุณในฐานะไม่รู้ GPS ก็ใบนี้ใช้แทนได้แค่7วันครับครับตามนี้สงสัยอะไรอีกไหมแล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บใบขี่ได้เลยวันที่20เป็นต้นไปครับตามแต่ว่าไอถึงใบสั่งนี้มันมาเนี่ยผมคือเมื่อวานนี้ผมเอาไปใช่ไหมผมก็ต้องเอาไปจ่ายอยู่แล้วถ้าผมไม่จ่ายมันก็เป็นมีความผิดในมาตรานั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็การเรียกเก็บใบขี่เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานอยู่แล้วครับจะเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บก็ได้ณตรงนี้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเขาใช้ดุลพินิจในการเรียกเก็บใบขี่ครับแล้วออกใบแทนให้คือใบนี้ใบขี่ได้7วันภายใน7วันกันการจะเรียกตามนี้แล้วรับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าใบขี่ผมอ่ะผมต้องใช้ไงที่แล้วผมไปด่านต่อไปอ่ะเขาจะไม่เรียกเก็บหรอแล้วก็จะหาว่าไปเนี่ยแค่แค่ไปขี่ได้7วันเขาจะจับคุณข้อหาเรื่องอะไรอ่ะตำรวจบางทีเขาไม่บางทีตำรวจจะกฎหมายเดียวกันครับเนี่ยแค่แค่ไปขี่ได้7วันนอกจากว่าคุณจะผิดข้อหาอยู่นี่ถ้าคุณขับรถฝ่าไฟแดงอีกขับรถวิ่งขวาอีกถ้าเขาเจอคุณทำอีกเขาก็สามารถจับคุณได้อีกมันจะมาจับคุณได้อยู่แล้วเพราะคุณกระทำความผิดเพิ่มนะครับไม่ได้หมายความว่าภายใน7วันนี้คุณจะไม่โดนจับอีกเลยอันนี้คือยึดใบขี่ผมไปใช่ไหมเรียกเก็บเสียชั่วคราวอ๋อเราไปเสียไปที่นี้ใช่ไหมแล้วแต่พื้นที่สะดวกจะดำเนินการเสียที่สน.ผู้ขนานรถไฟเลยก็ได้หรือที่นี่เลยก็ได้ตอนนี้เนาะเรียกเก็บใบขี่ผมเนาะโอเคครับผมรับทราบข้อหาครับเดี๋ยวเอาไปที่นี่ไปให้ด้วยตั้งด่านจากกี่โมงถึงกี่โมงนี่ครับพี่ด่านนี้ตั้งเวลาไหนบ้างผมบอกได้ครับแต่ไม่อยากให้คุณถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะเอาวิดีโอไปอ๋อผมไม่เอาไปเพราะว่าผมถ่ายไม่เป็นหลักฐานเพราะว่าแบงค์ขี่ผมที่ยืมไปฟังก่อนว่าทำไมผมถึงไม่บอกผมบอกคุณได้แต่ถ้าคุณติดวิดีโอเพราะว่าวิดีโอที่คุณถ่ายไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณจะแบงค์ใครดูบ้างครับบางคนเขาจะขนของสิ่งผิดมีกฎหมายผ่านด่านถ้าเขารู้เวลาตั้งด่านเวลาเลิกด่านเขาก็จะทำการหลบเลี่ยงด่านได้นะครับเข้าใจนะเราถึงไม่บอก
แล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆแต่ว่ามันผมบอกได้มันเป็นสีของผมผมจะถ่ายไม่ถ่ายก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกเลยเพราะว่าครับครับถ้าผมเอาไปลงผิดยังไงก็มันก็เป็นความผิดผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าที่บอกดูแล้วใช่แต่ว่าเพราะว่าในใบขี่เราอยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วหลังใบขี่มันมีที่อยู่เราอยู่แล้วถ้าเราไปลงตามความผิดยังไงเราก็ตามตัวเราอยู่แล้วแหละอย่างที่เราบอกนั่นแหละคือผมไม่ถ่ายได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปลงผิดมันเป็นความผิดของเรายังไงตำรวจเขาไม่เรียกเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ให้ถ่ายก็ว่าถ่ายว่าเวลาเจอด่านหน้าเวลาเจอที่คุณส่งแท็กผมยืนยันได้แค่นั้นเองโอเคครับว่าในเรื่องของลูกจีเอสย้ำอีกครั้งใช้แทนได้แค่7วันนะแค่7วันนะตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเลย8วัน9วัน10วันไปปึ๊บแล้วเราไม่รู้ GPS แล้วเราเอาไปนี่ไปอ้างแล้วเราบอกว่าผมเป็นคนยืนยันกับว่าจะไม่โดนจับอีกอันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะใช้แทนได้แค่7วันเรียบร้อยนี่ไงขอบคุณมากครับผมใช่ไหมครับใช่ไหมเข้าใจครับเรียกเก็บได้อยู่แต่ว่าตำรวจในบางด่านแกจะไม่ฟังอะไรเลยอ่ะใบขี่ก็จะเอาอย่างเดียวถ้าไม่มีใบขี่ก็ซ้อนใบสั่งให้เงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่ก็อย่างที่บอกว่าซ้อนใบสั่งอย่างที่บอกก็ซ้อนใบสั่งซ้อนใบสั่งให้ได้ถ้าเราทำความผิดเพิ่มเข้าใจไหมครับเพราะความผิดมันคนละข้อหากันอย่างที่บอกเราโดนจับวันนี้ควันดำพรุ่งนี้เราไปหรือว่าหลังจากนี้เราไปผ่าไฟแดงไปวิ่งขวาเขาก็สามารถจับเราได้แต่ในเรื่องของใบขี่เนี่ยเขาจะมากล่าวหาว่าเราไม่มีใบขี่ภายใน7วันเนี่ยไม่ได้ไปนี้คือไปแทงใบขี่แต่วันที่8วันที่9วันที่10เป็นต้นไปเขาสามารถตับเราได้เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาด้านหลังเขาระบุไว้อยู่แล้วโอเคครับการนั้นไปทำร้ายข้าวปากการนั้นไปทำร้ายข้าวปากตามที่กำหนดมีความผิดอีกข้อหาหนึ่งข้อสองเนี่ยเรามาดูนะเรียบร้อยพี่ขอบคุณครับ